2567ในวันนี้นะคะเมื่อโดยในวันนี้นะคะก็ได้คัดเลือกที่จะจัดกิจกรรมในชุมชนฟินิกซ์ปาร์คนะคะโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมนะคะประกอบด้วยคณะกรรมการชุมชนฟินิกซ์ปาร์คนะคะสมาชิกอสรในชุมชนแล้วก็จะมีน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยนเรศวรนะคะเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น40คนค่ะสำหรับการอบรมในวันนี้นะคะได้รับการอนุเคราะห์นะคะวิทยากรจากเทศบาลเมืองภูพศอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะนำโดยท่านจ่าเอกสถิตวงศ์เจตสุพรรณนะคะเป็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็จะมีของคณะกรรมการนะคะทางชุมชนเดชเจริญซึ่งเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการจัดการขยะรวมทั้งการนำขยะมาใช้ประโยชน์นะคะได้อย่างคุ้มค่าเป็นการสร้างรายได้แล้วก็ทำให้ชุมชนมีความสะอาดรวมทั้งเป็นชุมชนต้นแบบแล้วก็เป็นต้นแบบการขยะและขอบคุณผู้อบรมทุกท่านและหวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะสร้างแรงบันดาลใจที่ดีและก็เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าผงท่านถัดไปนะคะท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าผงเขต3นะคะท่านนิติพัฒน์สุทธิพงศ์โสภาคุณค่ะสำหรับต่อไปนะคะเป็นวิทยากรนะคะที่สลับเวลาวันหยุดนี้นะคะมาให้ความรู้กับพวกเรานะคะท่านเป็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองภูพศอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะท่านจ่าเอกสถิตวงศ์เจตสุพรรณค่ะแล้วก็วันนี้นะคะได้รับเกียรติจากชุมชนเดชเจริญนะคะซึ่งอยู่ในการดูแลของทางเทศบาลเมืองภูพศนะคะให้เกียรติเป็นวิทยากรกับเรานะคะขอเชิญชมท่านได้นาวาอากาศเอกพี่ๆนะคะท่านกระโปรงและที่สำคัญคือพี่น้องชุมชนฟินิกซ์ใช่ไหมครับฟินิกซ์เป็นยังไงครับดูหน้าตาแล้วเหมือนถูกบังคับมาเลยใช่ไหมเขาบังคับมาใช่ไหมครับไม่ได้บังคับมาเพิ่งตื่นแสดงว่าคืนนี้ดื่มไปหน่อยใช่ไหมครับเป็นยังไงครับอยากหรือเปล่าอยากทำเรื่องขยะไหมไหนใครอยากทำขอมือหน่อยสิครับเยี่ยมมากเลยครับผมทุกคนอยากทำหมดเลยเนาะวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณนะครับที่ได้ให้โอกาสในส่วนของเทศบาลเมืองพุทธแล้วก็ชุมชนเดชเจริญเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราไม่ได้มาสอนกันหรอกเนาะเพราะผมแอบดูโปรไฟล์ของชุมชนฟินิกซ์แล้วของเรามีการดำเนินการที่น่าชื่นชมเนี่ยในหลายเรื่องเลยนะครับวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนกันครับผมว่าด้วยสภาพความเป็นสังคมเมืองของเราเนี่ยนะครับผมด้วยสภาวะการปัจจุบันเนี่ยเรื่องขยะเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ไหมครับเรื่องใหญ่เนาะถ้าไม่เรื่องใหญ่ผมจะถามอย่างนี้ว่าถ้าเอาขยะของทุกชุมชนมากองไว้หน้าฟินิกซ์ปาร์คเนี่ยเอาไหมไม่เอาเนาะเอาขยะบ้านข้างๆมาไว้ที่ถังบ้านเราเอาไหมไม่เอาใช่ไหมครับผมแสดงว่าเป็นเรื่องใหญ่ละเนาะเรียกหมอโป้งเป็นสัตว์แพทย์นะครับผมลืมชื่อจริงไปแล้วนะครับผมน้องบุตรนะครับหัวหน้างานสุขาภิบาลนี่อยู่นี่นะครับผมแล้วก็ชุมชนเดชเจริญนะครับผมนำทีมโดยท่านเลขาท่านนายกนะครับผมนาวาอากาศเอกพิชัยจะโปรดนะครับผมแล้วก็พี่ๆน้องๆเดชเจริญทุกคนครับผมใส่เสื้อสีฟ้าวันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเราคุยกันนิดนึงก่อนนะครับผมแล้วก็เวลามีประเด็นอะไรสงสัยเราก็ถามกันได้เลยนะครับน้องๆจากมหาลัยด้วยเนาะนะครับเผื่อมีประเด็นไหนแลกเปลี่ยนกันนะครับผมการแลกเปลี่ยนของเราจะแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับเนาะช่วงแรกจะเป็นในเรื่องของบทบาทของเทศบาลเนี่ยที่จะต้องมาเป็นพี่เลี้ยงมาหนุนเสริมให้กับชุมชนในการกับเพื่อนจะดูว่าภูพศเนี่ยทำอะไรกันไปบ้างเนาะแล้วของท่าผงแล้วเนี่ยทำอะไรไปบ้างจะได้แลกเปลี่ยนกันประเด็นตรงนี้กับส่วนที่2ก็จะเจาะลึกไปในชุมชนเลยครับว่าการจะเป็นชุมชนต้นแบบหรือชุมชนนำร่องเนี่ยจะต้องทำยังไงเมื่อสักครู่ได้ยินท่านวิทยากรพูดไปกับผมว่าเลือกชุมชนฟินิกซ์เราเป็นชุมชนนำร่องถูกไหมครับใช่ไหมรู้สาระสำคัญก็คือในเมื่อเราล้มแล้วเราจะต้องลุกให้ไวคนไหนล้มแล้วลุกไวกว่าคนนั้นมีสิทธิ์ชนะกว่านะครับผมอันนี้คือหลักการทำงานของเรานะครับ
ยครับผมไม่ทำเนาะเราไม่ทำแบบผู้ตอบเนาะผ่านเลยครับผ่านเลยเห็นภาพนี้เป็นยังไงทุกคนดูครับดูภาพอาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับเนาะเห็นภาพกองขยะนะครับผมที่เป็นภูเขาเหล่ากาเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงสวยงามสวยไหมสวยไม่สวยอยากให้มันเกิดขึ้นในตัวเราไหมไม่อยากนะครับผมแต่สิ่งที่เราจะต้องมาย้อนคิดครับผมอันนี้ก็พี่ตีแผ่บอกว่าไทยติดท็อปสร้างขยะเป็นระดับต้นคือระดับ3ของโลกเป็นยังไงดีใจไหมวิ่งรถที่เป็นระดับ3เนี่ยดีใจไหมหน่อยครับกระบวนการหมักนะครับผมทำให้ขยะส่วนอื่นเกิดการท่าเสียนะครับผมในทางกลับกันครับถ้าเราเป็นการแยกขยะจริงๆจะพบเศษอาหารออกมาครับผมเรานำมาเข้าสู่เครื่องน้ำหอมนะครับผมจะทำให้ขยะจริงๆเราได้ถูกกำจัดส่วนขยะประเภทอื่นครับผมก็นำเข้าสู่กระบวนการกำจัดกำลังอยู่กับสถาบันการได้นะครับผมสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการเอาเศษอาหารผ่านในเครื่องนี้นะครับผมเราจะได้สารปรับปรุงมีคุณภาพสูงครับผมขึ้นจากการตรวจวิเคราะห์พบว่าอาหารหลักของเรามีคุณภาพค่อนข้างดีมากครับผมที่แผนที่เราวางกันไว้ครับผมก็คือเราจะสร้างรายได้ให้ชุมชนนะครับผมสร้างรายได้ให้คนเดือนนะครับโดยการนำเศษอาหารนะครับผมแล้วก็ขยะอินทรีย์ครับผมเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพนะครับผมแล้วก็กลายเป็นสารปรับปรุงมีเพื่อกำจัดสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไปครับผมนอกจากนี้เราจะมีแผนที่จะขยายน้องน้ำหอมนะครับผมออกไปชุมชนอีก30ชุมชนในเขตเทศบาลของเรานะครับผมซึ่งสิ่งนี้นะครับผมก็ทำให้ทางเทศบาลบางพุทธชุมชนเจริญนะครับผมมั่นใจครับผมว่าขยะอินทรีย์ร้อยละ50นะครับผมที่เกิดขึ้นในชุมชนในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถดำเนินการได้ในที่จะลดปริมาณขยะนะครับผมของเทศบาลบางพุทธได้ภายในปี2575นะครับไม่น้อยกว่าร้อยละ50ครับสำหรับเป้าหมายของโครงการนี้นะครับมีทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวระยะสั้นเนี่ยเราทำไปเรื่อยๆเป็นต้นแบบระยะสั้นระยะกลางระยะกลางเรามีแผนระยะกลางเนี่ยเราหวังจะขยายไปในที่บริเวณโครงการเพื่อที่จะเกิดการใช้งานจริงแล้วก็มีระบบที่ดีต่อสัมพันธ์ของคนจากนั้นเนี่ยในระยะยาวที่ทำงานต่อเนื่องแล้วก็ประบาดหรือชุมชนอื่นในเขตเทศบาลบางพดได้เอาแบบอย่างของชุมชนเจริญไปใช้เหมือนกันและชุมชนเจริญคณะกรรมการคณะทำงานพร้อมที่จะไปร่วมด้วยกันแบบไปอย่างต้องทำให้ชุมชนในเขตเทศบาลครับขอบคุณครับสุดท้ายนะครับก็ทางการศึกษาน้องครับเดี๋ยวจะเลยครับเล็กครับเป็นพื้นที่ที่หาได้มากเรามีพื้นที่ไม่ได้มากนะครับพื้นที่ 65,745 ตารางเมตรนะครับเรามีคนเดินที่ประมาณ100คนเดือนนะครับประชากรท่านอยู่ในตารางประมาณ100คนประมาณ500คนครับเรามีแค่300คนเดี๋ยวจะเริ่มที่สุดกันครับที่เราทำตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่า1ครับเราเคยเป็นสายโรงงานไปดูหลายที่มากครับเราเห็นว่าเดี๋ยวจะเริ่มเรามันเป็นพื้นที่เราเป็นพื้นที่ไม่ได้มากนะปริมาณขยะเรามีเยอะนะครับครั้งหนึ่งก็ประมาณ3ตันมากครับ3ตันเราที่หนึ่งที่มัน3ตันหนึ่งใน3ตันนั้นมันเป็นขยะประเภทขยะอินทรีย์หรือว่าเป็นขยะที่เราจะต้องจัดนำขึ้นจากประเทศนี้เอาไปใช้ในหมู่เกาะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นขยะที่เป็นต้นอีกส่วนนึงก็จะเป็นขยะทั่วไปซึ่งขยะทั่วไปที่ที่บอกท่านแจ้งว่าขยะทั่วไปที่เทศบาลดูแลเราอยู่ครับเราจะเริ่มเอาขยะที่เป็นขยะที่และขยะที่เป็นต้นเนี้ยมาข้างในได้ให้กับทุกคนครับเมื่อก่อนนั้นเราทำขยะที่เป็นต้นกันมาเป็นเวลาคงนานทีเดียวนะครับเราไปรับซื้อขยะจากที่ท้องมาแล้ว
แล้วก็เอาแบบนี้รับรู้ถึงภาพแล้วก็มาไปกรองควบคุมยืดเยื้อถึงแล้วก็แยกออกมาครับแยกออกมาแล้วก็ไปขายต่อนะครับก็มีรายได้นะไม่น่าเชื่อนะครับว่าครั้งแรกนั้นขายขยะจะเกิดขึ้นได้ประมาณ 5,000 กว่า 5,000 กว่าครับเรารับซื้อมาประมาณ 2,000 นะครับแต่ว่าเราแยกแล้วอะไรแล้วขายได้ 5,000 ได้กำไรก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทก็เลยเป็นที่มาที่ไปของว่าหลังจากที่เราสามารถบริหารจัดการขยะจะเกิดขึ้นได้แล้วต่อไปเราจะต้องบริหารขยะอยู่ที่นี่นะเพราะว่าในปีนั้นมีปริมาณถึงประมาณครึ่งหนึ่งของเอกชนนำคณะเกษตรเข้ามาที่ชุมชนเรานะคะสามารถเพื่อคนที่สามารถเปลี่ยนอาหารที่เป็นปุ๋ยสารพงเลนได้ที่ได้นะคะเราสามารถใส่เศษอาหารเนี่ยจำนวนเต็ม80กิโลนะคะ80กิโลแล้วเราผสมI'm going to go.
ราต้องให้เขาผมเรียนได้ก่อนสำคัญเรื่องนี้มากนะตัวนี้นะครับระยะเวลาในการที่เราจะเอามาใช้ไป60วันแต่ว่าแต่ละชั้นเนี่ยใบไม้10 ซีแล้วก็มีสัตว์1เซนแล้วก็มีชั้นเรียงไว้ตรงนี้ทุก10วันเราจะเจาะรูเจาะรูเพื่ออะไรเพื่อให้น้ำที่เราเห็นได้ดูแต่ว่าเจาะเสร็จผัดร้อนครับก่อนนำมาใช้เราหินเพื่อจะมาปลูกไฟได้สำหรับบ้านไหนที่มีพื้นที่ก็จะมีตัวหนึ่งที่จะสอบถ้าท่านไหนมีญาติส่งข้ามมาจากต่างจังหวัดเนี่ยอันนี้มีประโยชน์มากเพราะเราเอาใบไม้มาใส่ที่ได้แต่ว่าระยะเวลาในการที่จะเป็นตัวเนี้ยมันจะช้ากว่าแบบนี้แต่ว่าสถานที่ควรจะเป็นสถานที่ส่วนกลางสามารถเพื่อนบ้านเราเนี่ยเอามาทำได้โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลครับขอบคุณมากครับเครื่องหนึ่งครั้งหนึ่งต่อครั้งนะคะไม่ต่ำ50 กิโลอาจจะ48สมมติ100นะคะ48 44ถามว่ามันหายไปไหนเยอะนะใช่ไหมคะหายไปเยอะนะคะเพราะมันเป็นน้ำเนี่ยนะเศษอาหารมันเป็นน้ำแล้วก็ค่าของอาหารค่าของปุ๋ยค่าที่อาจารย์มอเสร็จท่านวัดนะคะค่าอาหารของปุ๋ยเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์ถ้าอย่างไรก็เรียนเชิญนะคะ300นะคะเชิญค่ะก็คิดว่าวันนี้นะครับพวกเราชาวเวียดนามนะครับก็ได้มาเรียนรู้กับ